สบายดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮู้จักอาเซียนหรือโนอาเซียนซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 7:35 หลังจากข่าวภาคภาษาอังกฤษและภาคคำ 9:05 รายการนี้มีขึ้นก็เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับประชาชนประชาชาติแห่งอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรวมทั้งการพัวพันและเชื่อมโยงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันก้าวไปถึงการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาอาเซียนบวกหนึ่งหรือบวกสี่เป็นต้นหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าอาเซียนเป็นภาคพื้นที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาการเมืองและภาษาหลายที่สุดในโลกเช่นว่าประเทศฟิลิปปินส์มีผู้นับถือศาสนาคริสต์หลายที่สุดในอาเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่ทันสมัยที่สุดในโลกประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงแต่ประเทศเดียวภายในอาเซียนและประเทศบรูไนก็แม้นประเทศเดียวเท่านั้นในภาคพื้นที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมเด็จซุลต่านฮาจีฮัสซนานโบเกียแห่งบรูไนปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่จาการ์ตานครหลวงของประเทศอินโดนีเซียโดยมีเลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าสำนักงานมีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีโดยมีห้องเลขาอาเซียน2คนแต่ละประเทศสมาชิกจะมีสำนักงานอาเซียนแห่งชาติประจำส่วนสปป.ลาวแม่นกลมอาเซียนโดยปัจจุบันแม่นทานพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์หัวหน้ากลมกลมอาเซียนสังกัดอยู่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีหน้าที่หลักเพื่อประสานงานด้านการร่วมมือต่างๆ